สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อหมวยค่ะหมวยอายุเท่าไหร่อายุ28หมวยทำอาชีพอะไรเป็นฟรีแลนซ์ค่ะหมวยวันนี้มีอะไรคุยอยากคุยกับพี่ครับก็คือว่ารู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียคนที่เรารักแล้วก็รักเราไปบ่อยมากเสียในที่นี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ตายนะแต่ว่ามันเป็นในแง่ของแบบเรารักษาเขาไว้ไม่ได้กี่คนที่แบบช้ำใจจริงๆก็ประมาณ 2-3 คนเกิดมา28ปีเนี่ยก็ผ่านการเลิกรากับแฟนมา 2-3 คนด้วยเหตุผลที่หมวยสรุปเอาว่าหมวยรักษาเขาไว้ไม่ได้ไหนลองเล่าสิ่งที่หมวยเป็นซิที่พี่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่หมวยคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าเชิญครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะมากเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำงานหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะแบบว่าได้ส่งเสียครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานหมวยรู้สึกว่าหมวยเต็มที่กับงานกับชีวิตคู่หมวยก็เลยไม่ได้เต็มที่กับมันสักเท่าไหร่คนแรกเลิกกันเพราะอะไรเลิกเพราะเขาบอกว่าไม่ได้รักเราแล้วคนที่สองเลิกกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมซึ่งทั้งสองคนเป็นคนขอเลิกเราทั้งนั้นคนแรกอ่ะเขาขอเลิกแล้วก็คนที่สองก็คือเหมือนแบบเจรจากันแล้วทุกวันนี้หมวยโสดไหมโสดมีคนคุยไหมไม่มีเลยนะแห้งมากแห้งใช้คำว่าแห้งด้วย หมวยเชื่อไหมว่าความรักเนี่ยมันไม่หมดอายุหรอกแต่มันหมดวาระของมันได้การที่มนุษย์สองคนจะอยู่กันได้อย่างยาวนานแปลว่ามันต้องสมประโยชน์ทั้งคู่นะครับสมประโยชน์คือฉันรู้สึกว่าบ้านมีความสุขดีเมื่อมีแกอยู่นะฉันก็รู้สึกโอเคเมื่อมีแกอยู่ข้างๆต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์คือคิดเหมือนกันน่ะเมื่อมันไม่ใช่มันก็จบแล้วก็แยกจากสิ่งที่หมวยคิดว่าหมวยเป็นปัญหาหมวยก็เป็นที่อิจฉาหลายคนเพราะบางคนก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยคาราคาซังจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ดีแต่ตอนนี้หมวยได้ถอยตัวเองออกมาเซตซีโร่ครับและไม่ได้มีหลักประกันได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกกี่ครั้งหมวยคิดว่าคนเราจะมีแฟนจนถึงกับอยู่กันแก่เท่าอ่ะแรงกิ้งต้องกี่คนเหรอหมวยคิดว่ามีจำนวนตายตัวครับแต่จริงๆคบใครก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปทำนานไงคิดอย่างนั้นได้ครับแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นทุกคนต้องการเจอคนสุดท้ายแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนแรกก็ตามเพราะนั้นหมวยยอมรับว่าเราต้องการคนที่มันคลิกจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้เลยครับหมวยอย่านับว่ามันเป็นแต้มลบอย่านับว่ามันเป็นความผิดพลาดเลยครับเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่แม่งย้อนแย้งมากเพราะฉะนั้นหมวยเหนื่อยไม่ได้ครับเนี่ยแหละคือปัญหาที่แท้จริงของหมวยนะฮะเพราะว่าความสัมพันธ์ถ้าหมวยรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่อ่ะต่อให้คนที่ไม่ใช่คนที่เป็นแฟนกันต่อให้เป็นคนที่เพิ่งจีบหรือคนที่คบกัน5ปี10ปีถ้าวันไหนหมวยเหนื่อยนะมันจะเจ๊งทันทีความสัมพันธ์ต้องบริหารไปตลอดชีวิตหมวยคิดเนี่ยว่าพอหมวยเจอผู้ชายที่ใช่ละอ่ะพอมึงเป็นผัวกูจดทะเบียนแต่งงานละกูทิ้งตัวได้เลยอย่างเงี้ยเหรอหมวยต้องเหนื่อยขึ้นไปอีกเหนื่อยเพื่อจะรักษาผัวกูไว้จนกูแก่ตายเนี่ยเราต้องจีบกับแฟนไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นไอการเริ่มต้นใหม่เผลอๆฟังดูง่ายกว่ารักษาความสัมพันธ์ซะอีกหมวยเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดหมวยพบว่าตัวเองเหนื่อยจริงๆอย่ามีใครครับไม่อยากเหนื่อยก็ต้องเหงาไม่อยากเหงาก็ต้องเหนื่อยเราเลือกได้อย่างเดียวจะเหนื่อยหรือจะเหงาเท่านั้นเองเราไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ได้ครับไปหมวยโชคดีที่หมวยโทรติดค่ะดีค่ะ